วัสดีค่ะอันนี้น้องปูจะมาพูดถึงเรื่อง Aveon Display นะคะ Aveon Display เป็นการแสดงหน้าจอตลอดเวลาเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แสดงในที่นี้ก็จะเป็นนาฬิกาปฏิทินหรือการแจ้งเตือนน้องปูจะบอกนิดนึงนะคะลูกค้าสังเกตง่ายเลยค่ะว่ารุ่นไหนที่รองรับแค่เพียงลูกค้าเลื่อนแถบด้านบนเป็นแถบตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนสไลด์มาด้านซ้ายมือแล้วก็ลูกค้าก็จะเห็นเป็นตรงนี้ค่ะคำว่า Aveon Display รูปก็จะเป็นคล้ายกับรูปนาฬิการุ่นไหนที่มีแสดงว่ารุ่นนั้นรองรับนะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการตั้งค่าตั้งยังไงแตะเข้าไปเลยนะคะแตะเข้ามาแล้วก็กดคำว่ารายละเอียดแล้วก็มาดูตรงนาฬิกานะคะแล้วก็รูปแบบนาฬิการูปแบบนาฬิกานะที่นี้ก็คือจะมีให้เรานี่ค่ะลูกค้ามีเยอะเลยก็จะมีเป็นแบบนี้นี่คือแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4แบบที่5หรือจะเป็นปฏิทินก็ได้นี่ค่ะเป็นนาฬิกาคู่กับอุณหภูมิก็ได้หรือลูกค้าจะตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นอยู่ขอบหน้าจอด้านข้างแต่ถ้าลูกค้าตั้งขอบหน้าจอด้านข้างตรงนี้เขาจะไม่มีการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะวิธีการเลือกสีนะคะให้ลูกค้าแตะมาตรงคำว่าสีมันก็จะมีสีให้ลูกค้าเลือกนี่ค่ะเราก็สามารถเลือกสีได้เลือกสีได้เลยนะตรงนี้สมมติลูกค้าจะเป็นสีลุงก็ได้นี่ค่ะสีนี้เขาก็จะเป็นไล่เฉดสีถ้าเรากดตรงนี้แล้วก็กดคำว่าใช้เลยค่ะแล้วหน้าจอหลักเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพเราลงไปบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะเบื่อแบบไม่อยากเอาเป็นนาฬิกาก็อาจเป็นรูปภาพเราก็ได้ค่ะเราตรงนี้แล้วก็กดบวกเพิ่มเข้าไปค่ะลูกค้าเขาก็จะโชว์ขึ้นเป็นแกลเลอรี่ให้เราแตะตรงแกลเลอรี่นะคะตลอดเวลาปุ๊บแล้วก็เลือกรูปภาพสมมติเราปูเลือกรูปภาพตรงนี้รูปภาพก็จะมาโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แตะคำว่าใช้งานเลยค่ะก็ใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นี่ค่ะรูปภาพที่จะโชว์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าอีกในกรณีหนึ่งหน้า Aveon Display ประโยชน์ของเขาก็คือเขาจะสามารถแจ้งเตือนได้นี่ค่ะลูกค้าแจ้งเตือนในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวก Facebook Live หรือว่าการอัปเดตของตัวเครื่องเขาก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ได้ค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าใช้โหมดเจ้าตัว Aveon Display นี้แล้วเขาจะกินแบตเตอรี่หรือเปล่าตัวนี้น้องปูบอกได้เลยนะคะว่าเขากินนะคะลูกค้าแต่จะกินแค่ไปนิดเดียวเองก็คือ 1% ต่อ1ชั่วโมงกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในตัวเครื่องตัวนี้อย่างเช่นสมมุติลูกค้าจะดูเวลาถ้าเป็นรุ่นเดิมลูกค้าต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มเพื่อที่จะดูเวลานะคะแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ลูกค้าแค่หยิบออกมาแล้วก็สามารถดูเวลาได้เลยดูเวลาดูปฏิทินดูการแจ้งเตือนได้เลยแล้วก็น้องปูอยากจะฝากนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าเป็นโหมดตัว Aveon Display ถ้าลูกค้าท่านใดที่เปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่หรือประหยัดพลังงานไม่สามารถใช้โหมดตัวนี้ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบน้องปูก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากน้องปูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ